อีกหนึ่งเมนูสร้างสรรค์นะครับจากตับไก่ในวันนี้นะครับตับไก่ห่มผ้าเชฟครับตกลงคือยังไงนะครับก็มันก็เป็นเล่นคำดีฟ่าก็คือผ้านี่ก็คือลักษณะที่ผมก็เป็นแผ่นแต่นี่เราใช้เกี๊ยวก็คือตับไก่ห่อด้วยเกี๊ยวแล้วก็ไปทอดครับขั้นตอนแรกเราเอาตับไก่ไปลวกก่อนเหรอครับเชฟก็ให้มันตึงก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดนิ่มเนี่ยเราห่อแป้งนี่มันจะทอดไปก็ไม่ได้ไม่กรอบครับแล้วเราจะมาหมักด้วย3เกลือนะอันนี้เป็นกระเทียมสับละเอียดนะครับครับมีรากผักชีจะมีรากผักชีนะครับแล้วก็พริกไทยครับ3อย่างเข้ากันก่อนนะครับแล้วก็ซอสหอยแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมนะฮะอันนี้จะเป็นซอสหอยนางรมเอาละครับหลังจากที่เราหมักตัวตับไก่เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแป้งเกี๊ยวสำเร็จรูปเลยใช่นะครับอย่างที่บอกช่วงนี้จะเป็นเมนูที่แบบทำง่ายๆแต่ว่าใส่ไอเดียเข้าไปครับนะครับแผ่นแป้งเกี๊ยวนะครับนี่นะฮะโอ้ยโอ้ได้2ชิ้นเลยเหรอครับชิ้นเดียวขั้นตอนการห่อก็ง่ายๆเลยใช่ไหมครับรูปทรงตามชอบแล้วห่อเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนสามเหลี่ยมก่อนโอ้เดี๋ยวนี้ในคลิปอินเทอร์เน็ตนะเขามีแบบวิธีห่อเกี๊ยวแบบหลายแบบเลยโอเคนะฮะคุณผู้ชมลองดูอันนี้ทรงตำลึงทองเอาละครับเชฟอันนี้ก็คือพร้อมทอดแล้วถูกต้องนะครับโอเคน้ำมันร้อนๆนะครับแล้วก็ลงทอดได้เลยใช่ตับไก่ห่มผ้านะครับทอดออกมากรอบๆแบบนี้นะครับวางใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะฮะผมว่านี้เป็นอีกหนึ่งฟิงเกอร์ฟู้ดนะครับได้เลยง่ายแล้วก็อร่อยด้วยที่สำคัญเราไม่ค่อยเห็นเอาตับไก่มาห่อเกี๊ยวทอดนะก็ทั้งยุโรปเนี่ยที่เขาจะเบคอนมาห่อด้วยได้แล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเชฟประจวบแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่สร้างสรรค์มากๆนะครับตับไก่ห่มผ้านะครับ